มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านฮือฮาลูกไก่สีขาแห่ง2เลขเชื่อเกิดมาให้โชค29มีนาคม2567ชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต่างออกมาวิเคราะห์ออกเป็น2ทางนะคะหลังจากมีคนโพสต์ภาพลูกไก่ซึ่งมี4ขารูทวาร2รูบอกว่าเกิดจากอะไรบางคนบอกว่าเป็นความผิดปกติธรรมชาติบางคนบอกว่าเป็นไก่มาให้โชคลาภที่วัดสหมิตรรังสรรค์อยู่ที่บ้านเสม็ดหมู่ที่4ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พบพระทองพูนสิริชัยอายุ77ปีพระลูกวัดแล้วก็เป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวและไก่อยู่ภายในวัดค่ะพระทองพูนเล่าว่าแม่ไก่ตัวนี้ออกลูกมาทั้งหมด6ตัวตายไป2เหลือ4ให้ข้าวให้น้ำตามปกติแต่ว่าไม่ได้สังเกตจนกระทั่งลูกไก่4ตัวอายุได้ประมาณ1เดือนมาพบความผิดปกติหนึ่งในลูกไก่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณหางจึงเอาสุ่มไปครอบหวังจะเอาสิ่งของที่ติดอยู่หางนั้นออกปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นขาไก่งอกออกมาอีก2ขาแต่ว่าใช้เดินไม่ได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูทวารอีก2รูเมื่อคอยเฝ้าสังเกตพบว่ารูทวารทั้ง2ใช้การได้ปกติคือขับถ่ายออกทั้ง2รูทวารพระทองพูนเล่าว่าหลังจากชาวบ้านทราบข่าวเดินทางมาขอดูลูกไก่เป็นระยะเพื่อต้องการมาถ่ายภาพเอาไว้แต่ตนไม่อนุญาตให้มีการโรยแป้งใส่ไก่เพื่อขอเลขเด็ดตามความเชื่อเพราะยิ่งจะทำให้ชาวบ้านงมงายเห็นสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงแปลกก็จะมานั่งขอเลขชาวบ้านเข้าใจส่วนจะตีไก่เป็นเลขอะไรตนก็ไม่ว่าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปรบกวนไก่หรือเอาสิ่งของที่เป็นที่ระคายเคืองไปให้ไก่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ